เออแล้วนี่นะกำลังโชคไปเย็นๆแม่มึงนะเออแฟนกูมันบ่ยังหรอกกูเว้าคำเดียวเท่านั้นแฟนมันขึ้นปีกกูนี่แหละแต่ว่ากูเป็นเกือบไม่มันได้หรอกมันเหยียบกูตลอดเลยเอออันที่ฮะออกไปนี่ไปเด็กนะฮะชอบไปลิงเลนบอดี้ป้าอยู่รอบไปเป็นหาแต่ทางไปรอบไปลิงไปใส่ไปกับไผ่จักโมงกับไปห้านใหญ่แล้วมีไผ่เนี่ยไปนะเอาลายชื่อมันมาป้อนเลขพีมันพร้อมกูจะเป็นดันว่าคนเห็นจังนะก็ไปห้อนห้านส่งโลเคชั่นห้านมาถอดพร้อมแล้วมันมีผู้หญิงไปหน้าบ้านแล้วมันก็เคยจะได้ผู้หญิงขนาดเฟซบุ๊กอีผู้หญิงมาพร้อมก็จะพูดให้ไผ่ไว้ใจได้พร้อมไม่อยู่น้องแท้เข้าไปอย่าลืมเอา power bank กับมาเติมเงินให้ไผ่พร้อมจึงก็มาเซ็นยันพอดีด้วยนะจ๊ะเป็ดเบอร์เจ็ดชั้นจะกินอ๋อปุ๊ยนี่ไปห้อนอ่ะวิดีโอวงอ่ะไผ่พร้อมทุกๆ5นาทีต้องรายงานไผ่โอ้โหมันเป็นจังได๋เจ้าบ่าวพี่สังเกตอยู่ดีเหรอหยุดจะมาต้องเถียงไผ่ไปฮู้เดียสันดานผู้ชายขนาดแต่บ่เป็นหยังค่อยเข้าใจไปโหลดไปบ่ต้องคอยอยู่คนเดียวได้หยุดกูไปแล้วกูจะอยู่ในมึงนี่แหละเจ้าก็อยู่นี่ข้อยก็อยู่นี่เราบอกต้องไปเดี๋ยวข้อยโทรบอกแม่ก็ได้บอกมึงบอกคู่นี่บอกไปละมึงนี่นะไปใส่มู่มันส่วนไปงานเทศกาลปื้มนี่นะอยู่ไอเทคมอสัน6งานมันเริ่มแต่วันที่11หาวันที่15นี่นะมันเห็นเจ้าอ่ะมักอ่านปื้มแล้วกาแฟมันก็มักอ่านปื้มมันก็เลยมาโทรชวนข้อยนะอยากให้สาวๆนั้นไปเลาะเบิ่งปื้มไปเลาะเบิ่งอ่านปื้มในหลายประเภทนี่นะคันเจ้าว่าสิเอ้าข้อยบ่ไปก็ได้ข้อยเข้าใจเอ้าข้อยจะอยู่เจ้านี่แหละบ่บอกติโดดซะนาและค่อยสิมีโอกาสได้เว้าบ่เจ้าใส่เขาอยู่ตลอดเวลานี่สิไปรู้ไปเนี่ยนี่ฮะไปอยู่ไปเปลี่ยนเครื่องบ่ต้องเปลี่ยนแล้วไปเลยมุ่งมาท่าอย่างเนี้ยไปบอกไปโอ้ลูกว่าติโดดนี่ฟังหน่ะฟังหน่ะสิกูว่าเธอหน่ะค่อยกูเป็นคนชั่วพวกเจ้าแล้วเซินเฮียวงานเทศกาลปื้มประจำปี2017ในวันที่21หา25ธันวาที่ศูนย์การค้าไอเทคมอลล์ซัน6ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นการวางแสดงและขายปื้มเครื่องเขียนการเสวนาและบรรยายเฉพาะด้านของนักเขียนการโต้วาทีในทุกๆตำแหน่งการแต้มฮู้การ์ตูนแอนิเมะการเปิดตัวปื้มใหม่ไอ้กับแก้วการมอบรางวัลสินใสในวันที่22ตอนบ่ายนอกจากนั้นยังมีการแต่งคอสเพลย์ในวันเสาร์ที่23และที่สำคัญมีตัวเอกในวรรณคดีลาวเวอร์ชัน2017มาเป็นมาสคอตในแต่ละมื้อภายในงานอีกด้วยอย่าลืมมาร่วมงานน้ำกันเด้อ